เอาประเด็นของเราครับผมนั่นก็คืออย่าเอาเหตุผลมาลบความผิดครับฮะครับผมนะฮะตอบไปฟังน้องชื่อน้องคนนี้ดีกว่าผมว่าน้องเขามีในหน้าเคลียร์กับเราเยอะน้องเขาเหมือนชื่อน้องเขาเหมือนวัตถุอะไรตกน้ำจ๋อมจ๋อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ๋อมอยู่จังหวัดกรุงเทพเหมือนกันค่ะครับผมอ่ะเรื่องราวของจ๋อมเป็นอย่างไรครับจ๋อมก็คือว่าคือแฟนอะค่ะคือเขาจะเป็นคนที่เงียบใช่ไหมคะแต่ตัวหนูอะจะเป็นคนที่เอาแต่ใจที่โวยวายค่ะแล้วแต่ละครั้งที่โวยวายที่ทะเลาะกันอะค่ะคือเราก็มีเหตุผลที่ทะเลาะกับเขาได้ไหมคะแล้วคือทางเขาก็หาว่าเราไม่เข้าใจค่ะไม่เข้าใจเขาอย่างเงี้ยค่ะก็แบบไปปรึกษาเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ทำให้เพื่อนเขาก็ไม่ชอบเราอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่มีเขาก็ไม่หาไม่แบบไม่บอกเราว่าเออนะจะเลิกอย่างนี้จะเลิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็ห่างไปแล้วคือเราเป็นคนที่คิดมากใช่ไหมคะครับเขาก็ไม่บอกเราอย่างเงี้ยว่าเออพี่คบกับเพื่อนอย่างเงี้ยพี่คบกับเพื่อนแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่บอกให้เรามารู้เองพี่คบกับเพื่อนใช่ค่ะเพื่อนที่สนิทนะคะเขาคบคือคบเป็นแฟนกันแล้วอะค่ะผู้ชายกับผู้หญิงใช่ไหมใช่ค่ะโอเคคือเขาก็มาแบบว่าเออเขาคบกับเพื่อนคนนี้เขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วพอเรามารู้ที่หลังอะพี่เขาบอกว่าหนูเอาแต่ใจหนูที่วอยวายเกินไปเขารับไม่ได้แล้วหนูก็ถามเขาว่าทำไมพี่ถึงไม่บอกว่าเออรับไม่ได้ทำไมแต่ทุกครั้งที่ทะเลาะกันนะคะอย่างแบบว่าพี่เป็นผู้หญิงคนใหม่มันก็หึงอ่ะคือไปกับคนอื่นไปกับผู้หญิงคนอื่นไปเที่ยวกลางคืนกับผู้หญิงคนอื่นนะพี่เข้าใจเราก็แบบเออไปอย่างเงี้ยพอเราขอไปด้วยเขาไม่ให้ไปอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ให้ไปไปทำไมจะไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราไม่ไปมันก็เกิดเรื่องว่ามาคบกับเพื่อนซึ่งเพื่อนคนนี้เขายุให้มาเลิกกับหนูตลอดอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละตรงนี้เขายุตลอดใช่เขายุตลอดแล้วหนูรู้ได้ไงว่าเขายุอะลูกก็คือเพื่อนไอ้เพื่อนเขาเนี้ยที่คบกันนะคะตอนแรกก็มาตีคุยกับหนูตีคุยสนิทมีอะไรก็มาคุยกับพี่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มาพูดกับหนูประมาณว่าเคยมาตีเนียนกับคุณด้วยเหรอใช่ค่ะคือมาคุยกับคุณด้วยใช่ค่ะจอมขออนุญาตนอกเรื่องนึงจอมชื่อจอมนี่ใช้ไม้จัตวาใช่ไหมค่ะโอเคผมครับต่อครับแล้วเขาก็มาตีเนียนกับเราแบบเออมีอะไรก็ปรึกษาพี่ได้นะพี่ให้คำปรึกษาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแต่เขาก็คอยแบบมันก็อย่างนี้แหละเออเพื่อนกันพี่ไม่คิดอะไรครับแต่พอวันที่เขามาเลิกเขามาบอกว่าเพื่อนคนนี้เข้าใจเขามากกว่าเพื่อนคนนี้อยู่ชิดอยู่กับเขามากกว่าอยู่กับเขามากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เลยบอกไปว่าเหตุผลมันฟังไม่ขึ้นแล้วก็คือจะเลิกก็บอกเลิกมาตรงๆไม่ต้องมาพูดแบบนี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยบอกเลิกเลยเขาไม่บอกเลิกค่ะยังไงเขาก็ไม่บอกเขารอให้เราบอกแล้วพอเราเลิกกับเขาไปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พยายามเหมือนแบบไม่ให้เราไปไหนจะคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่พยายามจะขอคุยเอางี้นี้ดอมฟังเรื่องของดอมแล้วเนี่ยนะครับครับคือคุณเป็นคนที่รู้ตัวตลอดนะว่าคุณใจร้อนขี้โวยวายโมโหครับค่ะอยู่ในตอนที่อยู่ในช่วงคบกันคุณพยายามปรับตัวแล้วหรือยังครับพยายามแล้วค่ะนั่นแต่ว่าตอนนี้ตอนแรกที่ผมฟังเนี่ยผมคิดว่าคุณรู้ข้อเสียของตัวเองหมดเลยอะซึ่งคนที่รู้ข้อเสียของตัวเองเนี่ยนะครับเท่ากับว่าสำนึกเกินครึ่งแล้วเหลือแต่การปฏิบัติใช่ค่ะแต่พอมาฟังเรื่องหลังๆเนี่ยก็คือมีการยุแยงครับว่าให้เลิกกับคุณอันนี้เขาผิดใช่ค่ะถ้าคุณผิดคุณจะผิดในช่วงแรกครับที่ใจร้อนกับความรักของคุณเพราะว่าทั้งที่แฟนของคุณเป็นคนที่อมหินค่ะเออไม่ใช่อมดอกไม้อะไรเงี้ยนะอมหินเลยถ้าพูดอย่างเงี้ยเออไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกความรู้สึกข้างใน คุณก็จะมันไม่ผิดนะที่คุณแสดงรู้สึกแต่ความรู้สึกแต่ฝ่ายเดียวเพราะอีกฝ่ายนึงมันไม่ได้แสดงไงใช่ค่ะคุณก็เลยต้องทำทุกอย่างให้มันคูณ2วอยวายก็มากขึ้นกว่าคนอื่นครับคุณก็หึงก็หึงมากกว่าคนอื่นครับวอยวายโทรไปจิกก็มากกว่าคนอื่นเขาคือในระหว่างนั้นครับผมเชื่อว่าเขาคงอยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับที่ยังไงก็ไม่ได้ฟังคุณครับเพราะว่าเขามีคนข้างๆคอยพยายามบอกเขาเรื่อยๆก็คือเขาเป็นคนต่างจังหวัดบอกคนข้างๆได้ไหมให้โทรมาอีกสายหนึ่งคนหรือเปล่าไม่ใช่ครับว่าฟังจากเสียงไม่ใช่อาจจะเป็นนกสุนัขนี่แหละน้องจอมนะต่อไปคือ
คือแฟนหนูเป็นคนต่างจังหวัดไงคะจ้าแล้วคือเข้ามาเรียนที่โรงเรียนเดียวกันซึ่งหนูก็ผิดเหมือนกันค่ะไม่เกี่ยวลูกไปดึงเขามาแล้วคือทำให้เขาคือเขามีเพื่อนทางงานก็ดีอยู่แล้วไงคะรู้เพื่อนทางงานก็ดีอยู่แล้วไม่หรอกคือเพื่อนทางนี้เป็นอย่างนี้คุณคบกับแฟนคุณมานานขนาดไหนครับประมาณ3-4 ปีค่ะเฮ้ยเยอะ3-4 ปีนี่ถือว่าเป็นระยะเวลานานมันปรับตัวมีเพื่อนใหม่ในกรุงเทพได้แล้วมั้งตอนนั้นน่ะมันมีสังคมใหม่มันได้ว่ามันไม่เกี่ยวว่าจะคบกันเริ่มต้นกันที่ไหนแต่ว่าโอเคเมื่อมันเริ่มเดินหนูไม่ผิดลูกหนูผิดที่อารมณ์ของหนูเฉยที่ในตอนนั้นเข้าใจเลยว่าหนูเป็นยังไงรู้เลยเพราะอีกคนนึงมันไม่ได้แสดงออกซึ่งผมมองว่ามันดีครับพี่โน้ตจอมการที่เขาเป็นคนเปิดเผยแบบนี้สำหรับคุณจอมนะใช่เพราะมันดีทำให้อีกฝ่ายนึงได้รับรู้ครับแต่อีกฝ่ายนึงเนี่ยเขาเลือกที่จะไม่เข้าใจไม่พูดเงี้ยเขาเลือกที่จะไม่เข้าใจครับคือเขาเข้าใจได้ครับแต่เขาเลือกที่จะไม่เข้าใจครับเพราะว่าเหมือนกับอ่ะถ้าผมไม่ได้เข้าข้างมันนะเขาอาจจะอยู่ในขีดสุดของเขาแล้วในความที่คุณวายสมมติว่าระดับของเขาที่เขาตั้งไว้มีอยู่6แต่ว่าคุณเคยวายไปถึง9 10 15 16เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ทนแล้วเขาก็ตัดสินใจไปง่ายๆโดยมีบางที่เกิดขึ้นแบบประหลาดมากก็คือมาเป็นเพื่อนตอนแรกมาตีเนียนกับเราก่อนแต่เป็นบางที่แบบเลิกกันสิถ้าให้ผมมองอย่างเงี้ยผมว่าเขาก็ไม่ได้จะคิดที่จะเข้ามาเป็นเพื่อนกับอดีตแฟนของคุณจอมตั้งแต่แรกเออใช่ค่ะใช่ครับผมไม่รู้ว่าเขาสปาร์กอะไรกันตรงไหนเขาอาจจะถูกอกถูกใจกันแล้วก็คือการคบกันชอบพอของเขาก็คือคุณก็น่าจะอวยพรให้เขาโชคดีกันอีกเรื่องนึงครับมันเหมือนกับการที่ว่าพอเขาไม่แสดงความคิดเห็นว่าเฮ้ยเขาไม่ชอบคุณจอมแบบนี้พอไปเจออีกหนึ่งคนเขาอาจจะรู้สึกสบายใจกว่าใช่แล้วเขาเลือกที่จะไม่บอกเพราะเขาบังคับโดยสถานการณ์ว่าให้คุณทำแบบนั้นไปตลอดไงฮะคุณจะได้เป็นคนผิดเขาก็บอกว่าให้หนูเปลี่ยนนิสัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็บอกว่าหนูเปลี่ยนนิสัยแล้วแต่เขายังเป็นนิสัยเหมือนเดิมเงี้ยค่ะคือเชื่อเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเอาหน่ะอย่างเงี้ยเราได้เสียสละแล้วก็ถือว่าภูมิใจไม่เป็นไรอันนี้มันก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่ไม่เข้าใจกันคิดอย่างนี้แล้วกันการที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อจังหวะมันแค่คือมันคาบเกี่ยวกันอย่างเงี้ยที่ผมบอกอ่ะคือชีวิตเป็นอย่างนี้จริงๆครับครับอะไรที่มันบางทีมันไม่ได้ลงล็อกไปหมดครับทั้งที่เขาอาจจะมีเจตนาดีของเขานะที่เขาไม่พูดเพราะว่าถ้าเขาพูดแล้วคุณวอยวายเพิ่มอ่ะกลายเป็นทะเลาะวิวาทอ่ะกัดหูกัดหางร้อนร้อนโอ้ยพี่ทะเลาะยิ่งกว่านี้ไอ้ใจย่านี่ไงฉันรู้ว่าเธอเป็นคนยังไงมีของมีคมอยู่ในมือนี่ต้องเอาออกห่างใช่ไหมลูกใช่ค่ะจอมมีเท่าไหร่แล้วลูกปีนี้18ค่ะโตแล้วลูกนะครับไม่เอาแล้วนะไม่เอาแบบอยู่ใกล้ๆบึงมาพาวัวตีอกชกลมไม่เอาแล้วนะจอมค่ะรู้เลยว่าหนูเป็นแบบนั้นนะครับแล้วตอนนี้เหลือแต่พลังเย็นๆที่จะเข้ามาหาหนูครับทำตัวให้เย็นๆครับพลังเย็นๆจะได้เข้ามาหาหนูผู้ชายที่เย็นแต่แอบร้อนจะได้เข้ามาหาครับอ่ะจอมสู้ๆแล้วกันลูกแต่ว่าพี่พอรู้เข้าใจปัญหาเลยตอนนี้คือแล้วตอนนี้หนูมีคนอื่นใหม่แล้วหรือยังคะยังค่ะยังนะคะอ้าวประคองตัวเองครับสำรวจตัวเองเยอะๆครับแล้วเราจะใจเย็นมากขึ้นแล้วจอมทุกครั้งที่จอมมีปัญหาขออย่างเดียวนะจอมนะค่ะมองมุมอื่นๆไว้เยอะๆครับมองมุมรอบๆเยอะๆครับแล้วจอมก็จะสบายใจกับเรื่องที่มันเป็นอยู่นะครับจอมแล้วก็พยายามรักษาข้อดีของเราตรงนี้ก็คือเป็นคนเปิดเผยแต่ใช้ให้มันอยู่ในความพอดีแล้วก็เหมาะสมแล้วกันครับเนาะนะครับจอมเป็นกำลังใจให้ลูกสู้ๆค่ะครับผมขอบคุณมากครับจอมครับ